ทวีปเอเชียนั้นเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องลี้ลับมากมายแต่สถานที่ที่จะขึ้นชื่อลือชาเป็นอันดับต้นๆนั้นก็น่าจะหลีกหนีไม่พ้นสถานที่ที่เรียกว่าแดนอาทิตย์อุทัยหรือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองวันนี้กัปตันจะมาขอพูดถึงสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่กล้องสามารถบันทึกเอาไว้ได้และดูน่ากลัวสิ่งลี้ลับที่เรียกว่าผีในประเทศญี่ปุ่นจะหน้าตาและน่ากลัวเหมือนกับผีในบ้านเราหรือเปล่าก็ขอให้เพื่อนๆไปร่วมพิสูจน์ติดตามรับชมไปพร้อมๆกับกัปตันเลยนะครับหากเพื่อนๆชอบในคลิปวิดีโอชุดนี้ของพวกเราแล้วอยากร่วมเป็นกำลังใจให้กับเราได้ง่ายๆก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อความบันเทิงกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาเพื่อจะได้รับชมก่อนใครขอบคุณครับ กับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่เคารพทุกๆท่านนะฮะคลิปที่กัปตันพาเพื่อนๆเข้ามาชมเป็น EP พิเศษถ้าเสียงตอบรับคนให้ความสนใจเนี่ยมากก็กัปตันจะทำคลิปรูปแบบนี้แล้วก็การวิเคราะห์สิ่งที่พบเจอของหลากหลายสถานที่เนี่ยมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกสำหรับคลิปที่กัปตันให้ความสนใจคิดว่าน่าจะเป็นการพบเจอหรือว่าวิดีโอนั้นเป็นของจริงเนี่ยก็จะใช้วิจารณญาณเพื่อจะวิเคราะห์คลิปต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันใน EP ต่อๆไปคลิปที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเป็น EP แรกเพื่อนๆก็มีหลากหลายข้อมูลเพื่อนๆที่ถูกเผยแพร่ลงมาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือหลักๆส่วนใหญ่ที่พบเจอผู้ผีวิญญาณต่างๆก็มักจะเกิดขึ้นณพื้นที่ของญี่ปุ่นเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่ม2คนที่มีความท้าทายหรือว่ามีอารมณ์ที่จะเข้าไปเพื่อผจญภัยไปสำรวจในพื้นที่ที่ดูรกร้างอยู่ที่บริเวณที่เป็นศูนย์รวมของตู้คอนเทนเนอร์ตู้สินค้าเก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆเพื่อสำรวจマジかよ。いや止めろってだから。開かないの開かない。開かないとかじゃダメでしょ怒られるよ。ここいいね。ここ。ここね。アンデルスペースってあるじゃないですか。ああ。それじゃない。これ番号わかる。もう僕はマレンさんの感じですよ。なんかよ。なんかボケも。壊して。いや無理に決まってんだろ。あ、ノックしてみる。ノック。ノック。ทั้งที่ล็อกก็ล็อกกันทั้งที่ล็อกอยู่ก็มีการเคาะเรียกด้วยคุณเพื่อนเห็นไหมสิ่งที่ไหนกันไม่รู้เดี๋ยวดูซ้ำไปดูคลิปต่อไปแล้วเพื่อนส่วนเหตุการณ์สุดท้ายกัปตันพยายามทำความเข้าใจกับวิดีโอที่จะนำเสนอกับเพื่อนๆในตอนสุดท้ายของ EP นี้ให้ได้มากที่สุดแล้วรวบรวมมาเป็นข้อมูลรวมถึงอธิบายสิ่งที่พบเจอในวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันเป็นเรื่องราวของสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งมีบางสิ่งบางอย่างครอบงำสถานที่แห่งนั้นอยู่เนื่องด้วยเราเคยไปในสถานที่ที่มีอาถรรพ์มีความน่ากลัว
แต่ละสถานที่อยู่บ้างนะเพื่อนๆก็เลยทำให้เนี่ยเราเข้าใจได้ง่ายว่าบางสถานที่นั้นได้ถูกครอบงำในลักษณะเนี้ยก็จะมีการแก้ไขในรูปแบบต่างๆแต่สถานที่นี้อาจจะถูกแจ้งด้วยบุคคลที่พยายามจะฟื้นฟูตัวสถานที่และมีการทำล้างอาถรรพ์ด้วยการติดยันติดเครื่องรางต่างๆเอาไว้ภายในตัวบ้านมีชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาจะต้องการเพียงเพื่อบันทึกวิดีโอลงโซเชียลหรือว่าบันทึกวิดีโอเพื่อทำการแก้ไขในสิ่งต่างๆเหล่านี้และแสดงให้กับผู้อื่นได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งงมงายด้วยความที่เขาอาจจะยังไม่เชื่อหรือรู้เท่าไม่ถึงการเขาได้ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เกิดผลลัพธ์อาจจะเปลี่ยนแปลงเข้าไปตลอดชีวิตมาพอสมควรนะเพื่อนอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเลยผมคิดว่าเขาน่าจะเข้ามาทำการพิสูจน์อะไรบางอย่างเป็นกล้องที่ใช้การบันทึกด้วยวิดีโอเทปนะความคมชัดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่เหมือนกับกล้องดิจิตอลนี่คือจุดที่มีการเอาเครื่องรางหรือผ้ายันเนี่ยมาแปะติดไว้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่มีเรื่องเล่าหรือว่ามีสิ่งที่พบเจอเป็นอาถรรพ์ของสถานที่แห่งนี้ก็เป็นได้เนี่ยดูว่าเขาจะทำอะไรแก่พยันออกเครื่องรางหรือพยันเนี่ยตรงจุดที่มีการปิดเอาไว้ผมคิดว่าเขาน่าจะทำการพิสูจน์แหละเพราะว่าเขาได้บันทึกวิดีโอไว้ทั้งหมดด้วยแก่อีกนะจะบอกนะว่าแก่จนหมดจนหมดเลยซึ่งดูจากพยันอันนี้แล้วน่าจะติดไว้นานมากแล้วเพื่อนๆค่อนข้างที่จะดูเก่ามากได้มีการตั้งกล้องไว้ตรงจุดที่เขาดึงผ้ายันออกอีกด้วยเพื่อนๆ เพื่อจะพิสูจน์อะไรบางอย่างคือบันทึกภาพตรงจุดที่เขาดึงผ้ายันออกไว้จากนั้นเขาก็เอาผ้ายันที่เขาแกะออกมาเนี่ยลงมาที่ชั้นล่างก็เอามาวางเรียงไว้บนโต๊ะลักษณะเหมือนกับเขาไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์พวกนี้นะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการบันทึกภาพเพื่อเป็นการพิสูจน์อะไรบางอย่างเขาได้ยินเสียงแล้วก็มีการสะดุ้งเล็กน้อยนั่นเองจากชั้น2
็นเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างล้มอยู่นะเพื่อนกล้องเขายังจับภาพอยู่ตรงจุดที่ติดผ้ายันอยู่เพื่อนเห็นอะไรตรงข้างตรงบริเวณด้านข้างของเขาไหมมันจะเหมือนกับมีแสงเป็นดวงไฟเล็กๆลอยอยู่แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างอยู่บริเวณตรงมุมห้องเป็นเงาเนี่ยมีแสงไฟระยิบระยับลอยอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ตัดมาที่ภาพถูกติดยันไว้ได้ยินเสียงดังอีกแล้ววางผ้ายันไว้บนโต๊ะนะเพื่อนพยายามเดินดูสำรวจเสียงที่ได้ยินซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่านะเพื่อนแต่ว่าลักษณะเหมือนกับว่าเขาสามารถใช้งานอุปกรณ์ภายในบ้านเนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งบ้านหลังเนี้ยดูเหมือนจะเป็นบ้านสมัยใหม่จึงเพื่อนได้ยินเสียงผู้หญิงไหมชัดมากตัวของเขาเนี่ยไม่น่าจะรู้จนกว่าจะได้เห็นคลิปวิดีโอของเขาเองที่บันทึกเอาไว้โดยที่ว่าเขามาตั้งกล้องไว้ตรงบริเวณเนี้ยขอไปเอามือถือเพื่อนแล้วมาตั้งไว้ตรงบนโต๊ะเขาน่าจะใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับที่มาทำการสำรวจหรือพิสูจน์บ้านหลังเนี้ยก็เลยมีการเตรียมเสบียงมาด้วยเพื่อนก็นั่งแบบทานอาหารเพื่อใช้เวลาเพื่อนเห็นอะไรตรงด้านบนของประตูไหมลักษณะเหมือนใบหน้าแต่ตัวของเขาเนี่ยนั่งอยู่ตรงด้านข้างของตู้ด้านหน้าของตู้เลี้ยงมาทางขวาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นตรงมุมห้องตรงมุมขอบของประตูนั้นได้ขนลุกเลยเขาแค่น่าจะตั้งกล้องตรงนี้ไว้เพื่อกินอาหารแล้วก็ไม่ได้สนใจแต่กล้องมันสามารถบันทึกเอาไว้ได้ไม่น่าจะเห็นเพราะว่าเขายังทำกิจกรรมของเขาโดยที่ปกติไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรใบหน้ายังอยู่ยังมองเขาอยู่ผมพยายามเปิดเผยตัวตนให้กล้องเห็นนะเพื่อนแต่ว่าเราให้เพื่อนใช้วิจารณญาณแต่ตอนนี้ขนลุกไปหมดแล้วเดี๋ยวผมจะซูมภาพเข้าไปให้เพื่อนๆเห็นชัดๆแต่ไม่รู้ว่าความละเอียดของภาพเนี่ยมันสามารถจะซูมได้มากแค่ไหนโอ้ยสนใจเป็นมื
ือถือเพื่อนดีดังใช่もしもし。あ、お疲れ様です。はい、そうなんですよ。ผมคิดว่าตัวของเขาอะครับน่าจะมีคู่หูหรือว่าคนที่เขาสามารถที่จะบอกกล่าวไว้ตอนช่วงที่มาทำกิจกรรมหรือว่าพิสูจน์แบบเนี้ยเพื่อเป็นการบอกข่าวเป็นระยะให้กับคนที่เขาสามารถที่จะให้ช่วยเหลือได้หรือให้ความช่วยเหลือเขาได้เขาก็เลยแบบว่ามีการนำโทรศัพท์มาเพื่อติดต่อแต่วันนี้คู่หูเขาไม่ได้มาด้วยแน่นอนครับน่าจะมาลุยคนเดียวเพื่อนครับเขาเอาผ้ายันที่ถอดออกไปอ่ะกลับมาตรงจุดมีผ้าเทปมาด้วยเขาจะแปะกลับคืนไปเพื่อนซึ่งผมไม่ทราบนะว่าเขารู้สึกตอนนี้เขารู้สึกว่าผิดปกติอย่างไรหรือว่าเขาต้องการที่จะแก้ไขหรือว่าทำอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้เขาเอาผ้ายันมาติดไว้ที่เดิมแล้วผมกลัวว่าจะไม่ทันการเพราะว่าสิ่งที่โดนกักเอาไว้โดยผ้ายันเนี่ยอาจจะได้หลุดออกมาแล้วก็ได้เพื่อนๆถ้าเป็นสิ่งที่ปกติสิ่งที่ดีเนี่ยเขาคงไม่กักหรือว่ามาสะกดเอาไว้แบบนี้อย่างแน่นอนเสียงกิ่งประตูเขาชะงักไปเลยมีเสียงกิ่งที่ประตูว่าเสียงกิ่งแบบลักษณะนี้เราก็พอจะนึกออก มีอีกแล้วเพื่อนเขาเดินออกไปดูนะฮะแล้วก็น่าจะกลับเข้ามาข้างในนะเขาไม่น่าจะเจอใครก็กลับเข้ามาทีนี้ก็กลับมาข้างในแล้วได้ยินเสียงกดกริ่งอีกแล้วดูอีกครั้งนะเพื่อนมันเริ่มไม่ปกติแล้วซึ่งเรารู้ได้เพื่อนที่มันรู้สึกไม่ปกติตั้งแต่เราเห็นใบหน้าที่โผล่ลงมาจากขอบประตูน่ะแต่เขาไม่เห็นแต่ตอนเนี้ยตัวเขาเริ่มรู้สึกมันผิดปกติแล้วหรือถ้าเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเพื่อนเขาอาจจะนึกว่ามันเป็นการขัดข้องของระบบไฟอะไรต่างๆของมันอยู่ๆภาพก็มืดไปเฉยเลยมันมีพลังงานบางอย่างมาทำรบกวนให้กับกล้องเนี่ยหรือว่าตัวห้องเนี่ยอยู่ๆก็มืดไปเสียงเปล่งก็ยังดังไม่หยุดนะได้ยินเสียงหายใจแรงๆเพื่อนครับอันนี้คือกล้องที่อยู่ด้านบนแล้วก็พอได้ยินเสียงหายใจ2ครั้งก็พยันเนี่ยหลุดออกมาเลยเป็นเหมือนเสียงเป่าลมหลุดออกมาอีกแล้วผู้ชายคนนี้กำลังจะเจอกับบางสิ่งบางอย่างแน่นอนเพื่อนเขาเริ่มรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้กับเขาแล้วนะ
าเริ่มจะโทรหาใครสักคนครับที่เป็นคู่ของเขาอย่างแน่นอนเพื่อนติดต่อไม่ได้นะครับเขาเริ่มน่าจะกังวลแล้วล่ะผมคิดว่านะหากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วอยู่คนเดียวเงี้ยเริ่มมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติก็ผมแนะนำนะเพื่อนหากใครทำกิจกรรมแบบนี้ก็ให้รีบออกมาจากสถานที่นั้นโดยด่วนเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำให้มันดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะแล้วเป็นการเซฟด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงมากน้อยแค่ไหนอย่าล้อเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะเพื่อนนะเขาพยายามโทรติดต่อเพื่อนเขาอีกครั้งเขาเริ่มจะถือกล้องเพื่อเดินสำรวจเพื่อนเพราะว่าผมรู้อะเข้าใจว่าคนที่ใช้กล้องในการบันทึกวิดีโอเนี่ยหากเขามีความกังวลหรือไม่มีใครเนี่ยเขาจะใช้กล้องเป็นตัวบันทึกสิ่งที่เขาจะใช้เป็นหลักฐานหรือใช้เป็นเพื่อนคนสุดท้ายที่จะบันทึกบางสิ่งบางอย่างเอาไว้เป็นคนสุดท้ายเป็นพยานเขาเริ่มเป็นกังวลแล้วที่จะใช้กล้องในการเดินดูรอบๆหรือว่าไปในทุกสถานที่ที่เขาไปด้วยคือนะฮะมาวางไว้ตรงหน้าประตูที่เขาได้ยินเสียงกลิ่งแล้วก็ตั้งบันทึกไว้เห็นแสงอะไรบางอย่างตรงบริเวณหน้าประตูอีกแล้วเพื่อนๆเป็นเหมือนกับเป็นดวงไฟเล็กๆตกลงมาดูจากประตูดูจากการออกแบบพื้นบ้านตัวขอบอะไรเงี้ยก็ดูว่าจะดูว่าเป็นบ้านลักษณะสมัยใหม่แต่ดูจากความรู้สึกนะเพื่อนๆตอนนี้ตัวของผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าจะดูอ่อนแรงลงไปมากเลยแล้วก็สติสัมปชัญญะอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มดูลดน้อยลงเหมือนกับมีความท้อแท้เหมือนกับมีความสิ้นหวังอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะทำให้เขาเหมือนกับแพนกล้องแล้วก็ซูมกล้องไปในทิศทางที่สเปะสปะไปหมดเลยผมคาดเดาไปว่าเขาอาจจะเกิดอาการเสียสติขึ้นเพราะว่าสับสนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เขาได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติดูอ่อนแรงมากเลยเดินแบบว่าสเปสปะมากเขาก็ดูเหมือนเขารีบร้อนเพื่อนๆหรือว่าเขากำลังจะทำการเก็บอุปกรณ์ใช่แล้วเพื่อนๆเขากำลังทำการเก็บอุปกรณ์ครับผมก็หวังไว้ว่าเขาจะรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเพื่อนๆว่าจะทันเวลาหรือเปล่าอ
ปรากฏปุ๊บก็ไฟดับเลยเราได้ยินเสียงเสียงเยอะแยะมากมายเลยเป็นเสียงของเด็กเสียงคลางในลำคอมีเสียงกรีดร้องค่อนข้างที่จะตกใจนะเพื่อนที่ไฟดับพยายามเปิดไฟด้วยนะเพื่อนแต่ไม่ติดละเพื่อนสังเกตดูดีๆนะจะเห็นเป็นดวงไฟเล็กๆในอยู่รายล้อมตัวเขาไปหมดจะปรากฏออกมาเนี่ยครับเป็นจุดเล็กๆแล้วมันล่องลอยแบบว่ารีบเร่งมากเลยนะคนและนี่คือภาพสุดท้ายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอของเขานะครับก็คลิปวิดีโอทั้งหมดของเขาเนี่ยได้รับการเผยแพร่ด้วยเพื่อนของเขาที่เข้าไปทำการช่วยเหลือเขามีบทสรุปของผู้ชายคนนี้ในคลิปวิดีโอของเพื่อนเขาด้วยนะครับซึ่งได้รวบรวมออกมาเป็นคลิปที่มีความยาวมากผมจึงมาให้เพื่อนๆได้ชมในช่วงที่เป็นช่วงสำคัญของแต่ละคลิปวิดีโอที่เขาได้ทำการบันทึกเอาไว้และทำความเข้าใจด้วยความรู้สึกแล้วก็ใช้วิจารณญาณช่วยกันนะเพื่อนๆในการตัดออกมาเป็นวิดีโอให้เพื่อนได้ชมกันเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปวิดีโอที่ผมนำมาเสนอนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอที่2สำหรับที่เกิดขึ้นกับตัวเขาบทสรุปของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงน่ากลัวขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันในพาร์ท2นะหากใครชอบคลิปวิดีโอแนวนี้นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับกัปตันครับจะได้ทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ออกมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกหากใครชอบคลิปแนวหลอนๆต่อไปประจนภัยต่างที่ต่างแดนกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าชอบกันแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราจะมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างจุใจอย่างแน่นอน EP 2เร็วๆนี้นะฮะก็ขอขอบคุณมากครับเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ